มันกลัวขีดสุดอะมันทุกอย่างที่หนังผีพันเรื่องมีสัมผัสได้ว่าท่านมีจริงแต่ลืมตาไม่ได้แล้วมันเครียดมันกดดันมันหัวใจมันสูงสุดแล้วมันก็ต้องสะกดให้ต่ำสุดมันเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องไปลองตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยดวงจะเปลี่ยนอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางท่านก็อาจจะแบบเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลเปลี่ยนวันเดือนปีอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่พอไปนั่งก็มีศิลปินหลายท่านมีดาราดังๆหลายๆท่านที่ไปนั่งสมาธิแล้วก็ดวงเปลี่ยนทีนี้พอจะกลับมาปุ๊บเราจะถ่ายแบบมันเปลี่ยนด้วยรูปภาพรูปลักษณ์แล้วก็เหมือนการมองเห็นคนเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆจะทำเพลงมาประมาณ 6-7 ปีใช่ไหมก็เฉยๆต่อมาเป็นซิงเกิลเนี้ยมีการมองเห็นขึ้นเหมือนมีออร่ามากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะหลายๆอย่างมาพร้อมๆกันก็เลยแบบไปลองไปนั่งเราเข้าใจว่าไปนั่งที่กรดใช่ไหมฮะก็นั่งห่างกันคนละครึ่งกิโลแล้วก็อยู่ในกรดในป่าช้าแต่ไม่คิดว่าจะนั่งคนเดียวในล้อมรอบด้วยคืออยู่ตรงกลางคนเดียวเลยคนเดียวแล้วก็จานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันกลัวขีดสุดอะมันทุกอย่างที่หนังผีพันเรื่องมีมันแบบโอ้โหเศร้าเสียงกินทุกอย่างมาหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วมันต้องอยู่แบบ2ชั่วโมงแล้วใน1นาทีเราต้องนับว่ามันจะต้องรอบนาฬิกาคือ1นาทีแล้วประมาณ120นาทีโหว่าแบบมันกลัวมากแต่เพื่อนจะฉี่แตกเลยนะคือมันกลัวแล้ววิ่งไม่ได้และห้ามพูดเพราะว่าโดยปกติเราเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเราจะกลัวแล้วก็จะกรี๊ดเนี่ยตอนนี้ห้ามเอาเสียงออกมาแล้วก็นั่งอยู่กับที่แล้วก็ห้ามออกนอกกรดเพราะว่าก่อนที่จะไปนั่งก็คือเราต้องไปเปิดยานก่อนเพื่อจะป้องกันอะไรที่จะมายุ่งกับเราเนี่ยไม่ได้ไปอย่าออกไปมันเหมือนแบบเป็นหนังผีที่อยู่ในวัดอะไรประมาณนี้ห้ามวิ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยสัมผัสได้ว่าท่านมีจริงแต่ลืมตาไม่ได้แล้วมันเครียดมันกดดันมันหัวใจมันสูงสุดแล้วมันก็ต้องสะกดให้ต่ำสุดมันเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องไปลองสมัยก่อนจะนั่งตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าแต่นี่ก็ย่อมาแค่2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่เป็น2ชั่วโมงที่แบบมันนาทีนึงมีค่าเลยอ่ะแล้วเราก็คิดว่าสมมติว่าถ้าเราวิ่งออกไปก็จะเป็นบ้าได้ลืมตาก็อาจจะเห็นอะไรได้ก็เลยแบบมันจิตที่เราหลับตาไปมันสะท้อนหลอนเลยหลายอย่างทุกอย่างไปหมดเลยเราไม่กลัวอะไรแล้วเราไม่กลัวที่จะไปงานศพหรืออยู่ในศาลาคนเดียวหรืออยู่คนเดียวไม่ว่าจะมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กคือมันผ่านมาแล้วมันเป็นความกล้ามากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานแล้วก็การพูดจาที่จะดิวกับผู้ใหญ่อะมันมั่นใจมากขึ้นมันเหมือนกับท่านก็อยู่รอบๆเราอะไรประมาณนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีหลายๆจุดนะฮะทั้งหมดเนี่ย10กว่าจุดก็คืออันนี้ผ่านด่านแรกด่านที่2ก็ต้องไปนั่งจับมือกับท่านด่านที่3ก็ต้องไปนั่งที่คงซุย 2,000 ไร่และ500ไร่นั่งแค่คนเดียวได้แค่4คนใน 2,000 ไร่มันเพิ่มความกล้าเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นจุดนั้นตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มแรกแต่ยังไม่ได้คิดว่ากันจับอย่างไม่ใช่บอกว่าบางทีเขาอาจจะมีเอ็นกระตุกบ้างอาจจะกระตุกเราบ้างเนี้ยแล้วเราอยู่ในสภาวะตรงนั้นได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็มันต้องกล้าแล้วกลัวแล้วกลัวอะไรที่มันสุดขีดแต่ร้องไม่ได้แล้วมันก็กดลงไปในหัวใจแล้วหัวใจมันเต้นแบบต้องลองดูหรืออาจจะเป็นจิตปรุงแต่งอันนี้ต้องให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไปลองแต่ว่ารับรองว่ากลับมาชีวิตเปลี่ยนแน่เพราะว่าบางท่านที่หมดหนทางความคิดท้อแท้ธุรกิจล้มละลายเราก็ไปปรับทัศนคติของสมาธิตัวเองแล้วเขาก็ปรับขึ้นแล้วชีวิตก็ใช้ชีวิตดำเนินขึ้นไม่เป็นโรคซึมเศร้าก็คือเขาก็ตั้งใจทำอะไรขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆทุกท่านที่ไปดีขึ้นทุกคนปังขึ้นทุกคนศิลปินดังๆหลายๆท่านไปที่จุดนี้เพราะมีศิลปินหลายท่านมากเลย